สวัสดีค่ะก็ตอนนี้นะมิ้งกำลังจะไปหาหมอฟันนะคะเพราะมีนัดกับหมอฟันนะซึ่งเดือนที่แล้วที่มิ้งมาถอนซี่นี้ไปตรงเนี้ยมันเป็นฟันกรามนะคะคือซี่ฟันกรามตรงเนี้ยมิ้งมันแตกเพื่อนๆหมอก็เลยถอนให้นะคะแต่คือจริงๆแล้วถ้ามันไม่แตกอะหมอจะไม่ถอนให้เนาะนั่นแหละพอถอนไปปุ๊บครบ1เดือนนะคะหมอก็นัดมิ้งมาอีกนะคะวันนี้แต่ยังไม่แน่ใจนะว่ามิ้งจะได้ติดเหล็กวันนี้เลยหรือเปล่านะคะเพื่อนลืมในพอมิงนะคะตอนนี้ก็ตื่นเต้นเหมือนกันว่าจะได้ติดเหล็กวันนี้เลยหรือเปล่าเนาะตื่นเต้นไหมไหนยิ้มดูฟันก่อนดัดดิน้องอีหนึ่งสองสามเอาอีแป๊บนึงหนึ่งสองสามถ้าดูตำแหน่งการจัดข้างในเนี่ยถือว่าปกตินะถือว่าค่อนข้างปกตินะครับสองข้างเหมือนกันนะครับถือว่าตำแหน่งที่มาซ้อนเนี่ยคือมาซ้อนถึงโซนข้างหน้าค่ะโซนข้างหน้าคือตรงนี้นะครับแต่ซี่เทียบเป็นต้นไปเนี่ยมันตรงโซนนี้นะครับต้องหยิบคู่นี้นะครับส่วนจัดฟันเดี๋ยวให้ดูเนาะจัดฟันที่ร้านหมอมีสองแบบค่ะโลหะกับแบบใสค่ะมีดูแบบไหนเป็นพิเศษไหมอยากได้แบบไหนแบบเหมือนของเฮียโลหะก็แต่โลหะก็โอเคนะเดี๋ยวจะได้ดูนะครับแบบใสก็ราคาสูงใช่ไหมถ้ากรณีถอนฟันประมาณ104,000ถ้าแบบโลหะก็คือที่35,000ค่ะแต่จะให้ดูระหว่างถอนจะไม่ถอนค่ะสายที่แพงเขาเนี่ยมาใช้เลยครับคอมพิวเตอร์ทำหมดนะครับแล้วงานทุกอย่างก็ส่งมาจากเมืองจำถึงด้วยแพงกว่าค่ะสิบสี่ลองจัดแบบไม่ถอนก่อนไหมถ้าไม่ถอนจะประมาณนี้ไม่ถอนเนี่ยจากนี้เริ่มต้นค่ะนี่ถ้าไม่ถอนเวลาเนี่ยฟันจะได้ประมาณนี้ค่ะนะครับปรับต่างก็คือว่าตรงนี้อาจจะยื่นออกมาอีกนิดหน่อยค่ะนะครับยื่นออกมานิดหน่อยแล้วเดี๋ยวจะให้เปรียบเทียบระหว่างแบบถอนนะครับถ้าถอนต้องถอนซี่ซี่โอ้โหไปดูความต่างนะครับไปถอนหลังเชียบตรงนี้แต่ว่าจริงๆก็เด็กขนาดจริงน้องก็อายุไม่เยอะลองแบบเป็นถอนก่อนก็ได้ขึ้นลงมาเรียนลงมาอ๋อข้อดีก็คือว่าตรงนี้มันจะอยู่เข้าอายุน้อยๆก็ไม่ถอนอยู่ก็ได้ครับรอกระจายดูก่อนรอให้แฟนแกก็โตวันนี้นี่อ๋อค่ะก็สามารถมาปรับตอนหลังได้ได้นะครับ5 ปีเนาะเอาแบบไม่ถอนก่อนค่ะเอาแบบไม่ถอนก่อนถ้าหมอเรียนไปแล้วรู้สึกว่าเอ้ยหนูรู้สึกว่ามันยืดค่ะอยากจะให้มันเข้าก็ทำหนังสืออ๋อค่ะดีค่ะเนาะก็ตามนี้เนาะค่ะครับวันนี้ได้คือทำประวัติกับเอ็กซเรย์อ๋อค่ะทำเลยค่ะเดี๋ยวนอนรอวันนะขอเสียตัวนี้เลยแต่ว่ารอสัก10 18
ที่9อะไรสักว่ากันอีกทีนึงค่ะตอนนี้มันจะมีแต่ตัวฟันต้องรอให้ตัวรากฟันมันยาวขึ้นมาแต่ของหนูแค่หนึ่งที่ต้องผ่าของเราจริงๆแนวผ่าจริงๆมันมีทั้งหมด4เหมือนกันแต่ว่าอายุเรายังไม่ถึงค่ะแล้วพอจะพอถึงอายุเราโตขึ้นนะครับผ่าจะมีขยายมากขึ้นกับความเสี่ยงในการชาที่อาจจะน้อยลงแต่อันนี้คือต้องผ่าจำเป็นต้องแล้วต้องแล้วใช่ไหมมันชนเลยครับไหวไหมไหวไหมก็ต้องไหวเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะต้องมาเลือกสีนะคะก็จะเป็นสีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะต้องเลือกพรุ่งนี้ก็จะสีไหนดีวันนี้นะคะเป็นวันที่2แล้วนะหลังจากที่หญิงมาตรวจเช็คนะคะคือเมื่อวานที่เรามาเอ็กซเรย์อะไรพวกนี้เนาะซึ่งวันนี้นะคะคุณหมอนัดมาอีกแต่วันนี้จะมาขุดหินปูนแล้วก็มาติดเหล็กนะคะตื่นเต้นเดี๋ยวเราต้องไปเลือกสีเหล็กกันก่อนนะคะแต่ว่าตอนนี้พี่สังเกตว่าตานี้แดงเพื่อนไม่ได้ร้องไห้ใช่ไหมไม่ได้ร้องไห้เนี่ยข้างนี้ขาวแต่ว่าข้างนี้แดงอะเห็นนะเพราะว่ามิงแพ้แมวนะคะแบบที่บ้านเลี้ยงแมวนะแต่ว่าแบบชอบแมวนะแต่ว่าแพ้แมวนะคะไปอุ้มมาไงเมื่อกี้โหออกฤทธิ์เลยเมื่อกี้บวมกว่านี้อีกนี่เมื่อกี้ตรงนี้สีแดงมันบวมออกมากว่านี้อีกนะเห็นไหมมันไม่เหมือนกันแพ้ตอนนี้นะคะคือตาแดงข้างหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ตันจมูกจะเห็นว่าเสียงมันเปลี่ยนนิดนึงเพราะตันจมูกนะคะโอเคไอ้ก็เดี๋ยวไปเลือกสียางที่ติดที่ฟันมิ้งกันเลยนะคะตอนนี้นะคะมิ้งมาเลือกสียางแล้วเราคิดว่าจะเอาสีนี้นะคะคือสีนี้ไม่รู้สีไหนดีเบอร์31ไปนะคะเดี๋ยวค่อยดูกันอันนี้คือขูดหินปูนก่อนใช่ไหมคะเรียบร้อยแล้ววันนี้เนี่ยโอ้โหไม่ชินตาตัวเองวันไหนมันหกปากไม่ได้จะเป็นแปรงสีฟันที่เราต้องเอากลับไปนะคะอันจะเป็นสำหรับคนจัดฟันอันนี้เป็นแปรงโซ่ใจนะคะแม่สำหรับใช้ที่บ้านวิธีประกอบรายการข้างหลังเนาะตอนนี้จะเป็นแปรงก็เหมือนกันโคคาไปข้างนอกจะเป็นคนแปรงนี้ค่ะ
ใช้แย่อะไรตามเครื่องมือพวกที่คุณหมอติดให้เราไปทำความสะอาดตามร่องฟันนะคะส่วนนี้จะเป็นที่พึ่งไว้ใส่ตามผมเครื่องมือที่คุณหมอติดให้ไปแต่ตามผมพวกนี้นะน้องมิ้งค่ะพอรำบาดแก้มอะไรจะต้องมาอันนี้เป็นไหมขัดฟันเข้าตามร่องฟันพวกตรงนี้นะคะแม่ปกติเราจะใช้ไอโอลาบีใช่ไหมคะแต่ในนี้เราจะใช้ตัวแทนส่วนนี้เป็นยาสีฟันของสภาพสียานะคะแบบตอนนอนทำฟันอะปากแห้งถ้าเห็นแนวมิ้งพูดแบบเดี๋ยวว่ากันนะเป็นแปลกๆอ่ะก็อ๋อเพราะว่าฟันนู้นมันยกขึ้นไงก็อย่าแบบมันก็จะแบ่งไปสักพักนะคะเดี๋ยววันที่19เดือนหน้า10โมงครึ่งนะคะเดี๋ยวต้องมาเปลี่ยนสีตอนนี้นะคะมิ้งก็ออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจัดฟันนะก็ได้ของมาสำหรับคนจัดฟันนะคะยังแบบพูดไม่ค่อยชัดนะคือเห็นเหล็กอันน่ะอย่างเงี้ยอันไม่ตรงใช่เพราะว่าฟันมิ้งมันเกนะคะมันก็ต้องไปตามฟันเนาะก็ที่เห็นพูดแปลกๆนะคะอาจจะบังคับปากไม่ค่อยได้เพราะว่าเพิ่งติดนะคะเดี๋ยวรอไปอีกหลายคลิปมิ้งก็คงจะพูดเหมือนเดิมแล้วเนาะก็เราเข้าไปตอน6โมงนะคะตอนนี้ออกมา1ทุ่มนะคะคือเราขูดหินปูนทั้งปากนะคะแล้วก็ติดเหล็กติดเครื่องมืออะไรทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะใช้ชีวิตตามปกตินะคะแต่จะไม่ปกติในการกินกับการพูดนะคะเค้กก็เดี๋ยวไว้คลิปหน้ามิ้งจะมาอัปเดตให้ดูอีกนะคะก็มิ้งหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็ลืมกด Subscribe แล้วก็ปุ่มกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะมิ้งจะได้ทำคลิปต่อไปนะคะอาจจะมาเปลี่ยนสียางอะไรอย่างนี้ก็จะได้ทำให้เพื่อนดูกันนะเพื่อนคนไหนนะคะที่คิดว่าอยากจะจัดฟันนะคะก็สามารถนำคลิปนี้นะคะไปให้ผู้ปกครองหรือว่าประกอบการตัดสินใจได้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนนะคลิปนี้มิ้งไปแล้วนะคะบ๊ายบายขอตัวไปซื้อโจ๊กกินก่อนนะคะ